ช่วง Showbiz Around the World ยี่ดีทอจัตตาชิงกัวยองกุลโบกวันเดชิจูกะจูโกอิสตาShowbiz Around the World วันนี้ขอเสนอภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่อง Hyeon's Quartet ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสาขา Vision Directors Award จากเทศกาลภาพยนตร์ Busan International Film Festival ครั้งที่21ปี2016ภาพยนตร์ดราม่าซึ่งเป็นผลงานกำกับเรื่องแรกของผู้กำกับหญิงอานเซียนคิองเรื่องนี้จะพาเราไปรู้จักกับโลกลึกลับของการแสดงหลังจากที่ดูละครเวทีเรื่อง The Quartet จบลงกลุ่มชายหนุ่มและหญิงสาว4คนได้ตัดสินใจเข้าร่วมเวิร์กช็อปคลาส acting กับมิเรย์ที่เต็มไปด้วยวิธีการสอนที่ไม่ธรรมดาเพื่อให้นักเรียนเข้าถึงอารมณ์การแสดงมากที่สุดตัวอย่างเช่นการให้นักเรียนในคลาสอ่านไดอารี่ของบุคคลนิรนามและให้จินตนาการตีความรวมถึงลองแสดงเป็นบุคคลในไดอารี่นั้นๆหากแต่การแสดงจะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงอีกต่อไปเพราะมันคือการแสดงออกเพื่อเอาชนะความกลัวหรือเพื่อเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างก็เป็นได้Hyeon's Quartet นำแสดงโดยโซฮีคิมเข้าฉายที่เกาหลีใต้ไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาส่วนบ้านเราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปครับ